อยากเปลี่ยนผลลัพธ์ในชีวิตให้เริ่มต้นแบบนี้ค่ะชีวิตคุณตอนนี้มีผลพวงมาจากความคิดก่อนหน้านี้ของคุณค่ะเพราะความคิดของคุณที่ผ่านการคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆคิดซ้ำๆสุดท้ายความคิดนั้นจะกลายมาเป็นความเชื่อในชีวิตของคุณค่ะและความเชื่อจะกลายเป็นการลงมือทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างเส้นทางเดินของชีวิตคุณค่ะเพราะฉะนั้นหลายคนถามครูรุ้งว่าอยากเปลี่ยนหน้าตาชีวิตอยากประสบความสำเร็จอยากมั่งคั่งร่ำรวยอยากมีชีวิตที่ดีครูบอกเลยนะคะสิ่งที่คุณจะทำง่ายที่สุดสิ่งแรกเลยและเป็นต้นตอของเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์ของผลลัพธ์ทุกๆผลลัพธ์ในชีวิตของคุณก็คือเปลี่ยนความคิดของคุณในตอนนี้เลยค่ะเพราะความคิดในตอนนี้ของคุณคือชีวิตในอนาคตข้างหน้าของคุณค่ะเริ่มต้นเปลี่ยนความคิดของคุณในตอนนี้ให้เป็นความคิดที่สอดคล้องกับเป้าหมายผลลัพธ์ในชีวิตที่คุณปรารถนาต้องการจะเห็นจะมีจะเป็นในอนาคตของคุณค่ะเปลี่ยนภาพความคิดเปลี่ยนฉากในชีวิตเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมในชีวิตมันเริ่มต้นที่ข้างในนี้ก่อนค่ะแล้วมันจะกลายออกมาเป็นความเชื่อที่ข้างในนี้และสุดท้ายจะกลายมาเป็นการลงมือทำและก็เป็นเหตุในการสร้างเส้นทางใหม่ให้กับชีวิตของคุณค่ะดังนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดที่ครูจะตอบคุณตอนนี้คือจงเปลี่ยนความคิดของคุณเสียตั้งแต่วันนี้วันนี้กำหนดทางเดินชีวิตในอนาคตของคุณค่ะ